สนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกช่วงตะลุยตลาดแตกสนับสนุนโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับตลาดแตกวันนี้นะฮะเราพาผู้ชมมาที่นี่ฮะมาเที่ยวกันตลาดเดียวนะฮะแต่ว่ามีถึง2จังหวัดอะตลาดอะไรอะอยู่กันถึง2จังหวัดนี่ครับตลาดคลองสวน100ปีนะฮะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการเอ๊ะยังไงเอ๊ะทำไมอยู่ถึง2จังหวัดอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่นะฮะวันนี้จะพาผู้ชมนะครับไปตลาดแตกที่นี่แน่นอนนะครับกับช่วงแรกแล้วฮะตะลุยตลาดแตกกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับผมทางด้านนี้นะครับนี่ครับมองแล้วมันไส้มากฮะดูอีตัวถือไมค์ล่ออะไรอะไรอะไรเธออะไรอะไรนะสวยสวยอ๋อมองแล้วสวยสวยนิดนึงตรงไหนทุกส่วนนิดนึงคือตรงไหนตรงไหนที่สวยส่วนนิดนึงทุกส่วนก็ส่วนนิดนึงแค่นี้ไงตกลงเราผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะทอมครับทอมฮะโอ้ยโพสท่ายิ่งกว่าหน้ามันใสมากแล้วอะไรเนี่ยอะไรนี่เพิ่งมาถึงเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นส่วนของ PR ในประชาสัมพันธ์ต้อนรับพี่กอล์ฟเข้าสู่ช่วงแรกของนี่คือไปซื้อหรือว่าอะไรฮะมาเวลคัมถ้าเป็นสัญลักษณ์ของรูเขาเรียกว่าเหมือนเวลคัมดีไปตามโรงแรมใช่เวลคัมดีเวลคัมดีใช่ไม่ได้สนองตลาดเวลคัมเอามาให้เลยเอามาให้เลยในส่วนตลาดนี่เป็นประธานของตลาดเหรอเบาๆจริงเปล่าจริงหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางของที่นี่สวัสดีค่ะสำหรับรายการของเชิญสวัสดีค่ะเอาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยไปไปง่ายๆทุเรศที่สุดไปครับไปครับคุณผู้ชมครับตะลุยตลาดแตกวันนี้นะฮะกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับมาลุยกันเลยครับที่ตลาดเก่าคลองสวนแห่งนี้นะฮะเขาบอกว่าเปิดมานะครับต้องบอกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะฮะจากป้ายนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ย111ปีเข้าไปแล้วนะฮะก็จับบรรยากาศได้สวยงามมากนะครับแล้วก็แหมพอเข้ามาเดินแล้วผมนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยนะฮะนึกถึงสมัยวิ่งเล่นนะฮะไปหาคุณตาคุณยายคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยฮะได้บรรยากาศดีนะครับครับตามมาเรื่อยๆนะฮะเข้ามาปุ๊บก็เจอขนมหวานไทยนะครับไปดูก่อนนะนี่ชิมเลยค่ะกุ้งกรอบค่ะกุ้งกรอบค่ะขนมหวานกุ้งกรอบกับพ่อค้านะคะกุ้งกรอบเป็นขนมหวานตรงไหนหรือไงแล้วแต่จะกินเนี่ยงงไหมงงไหมเนี่ยขนมหวานไทยครับผมมีหมูทอดมีอะไรพี่มีที่ชิมด้วยนะคะนี่กำลังอึ้งอะฮะเจ๊นะคะเห็นป้ายเขียนว่าขนมหวานไทยไหนอะอันนี้น้ำพริกเก้าหม้ออันนี้อ๋อน้ำพริกเก้าหม้อขายของหวานด้วยค่ะเขาเอาขายของหวานด้วยรวมๆกันใช่ไม่ใช่พอดีร้านมันขอตังค์อ๋อร้านคือวันนี้ร้านขนมหวานไม่มาใช่เราก็เนียนเลยว่างั้นเนียนเลยเราไปวางเลยแหมเชื่อเขาเลยเล่นซะมึนเลยแล้วที่ร้านขายอะไรบ้างฮะเนี่ยขายพริกก้าวมอน้ำพริกทั้งหมดเลยอ่ะฮะไม่หมดไม่หมดโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่มีให้ชิมด้วยนะครับมีอะไรด้วยนะคะโอ้เหมาะที่จะซื้อกลับบ้านนี่น้ำพริกต้มยำอย่างแห้งฮะต้มยำอย่างแห้งน้ำพริกต้มยำกุ้งใช่อย่างแห้งนะคะชิมได้ไหมอยากชิมชิมไหมคะนี่ชิมนี่ก็ได้อะไรกระมังก็ได้ชิมได้เลย
ชิมแค่จากตรงนี้แล้วกันดูดูถามบอกหยิบกำมังก็ได้ดูหมูก็อร่อยพี่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมฮะต้มยำกุ้งอันนี้อ่ะฮะแล้วครับคุณผู้ชมฮะน้ำพริกนะครับต้มยำกุ้งนะฮะเป็นแบบแห้งเออแปลกดีนะฮะอร่อย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 มาฮะมาฮะมาฮะมาเรื่อยครับมาเรื่อยครับนี่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับผู้ชมฮะนี่มาร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยทุกอย่าง20ไอ้อะทุกอย่าง20ฮะเอาละครับเดี๋ยวต้องชมกันหน่อยฮะทุกอย่าง20นี่อะไรบ้างอ่ะอันนี้หรออันนี้ก็20หรอ20บาทเลยครับนี่20อ่ะฮะเฮ้ยถูกมากอ่ะเฮ้ยนี่20ไอ้ห่าอันไหนอันนี้อันนี้ฮะ20นี่ก็20โอ้โหน้องๆหนูๆชอบใจเลยสิใช่ไหมโอ้โหเน้นขายของเล่นเด็กใช่ไหมฮะอ๋อเหรอมีของผู้ใหญ่ด้วยอ่ะฮะ20ครับอ้าวเออมีอันนี้ด้วยเหรอนี่ของใช้ในบ้านแล้วก็มีอะไรฮะเมาะเมาะเออ20นี่ก็20โอ้โหตายละถามง่ายๆฮะพี่ที่บ้านรวยมากใช่ไหมครับมาขายแล้วมันได้กำไรตรงไหนอะพี่มันค้ากันไปครับรวมๆกันขายเยอะอ๋ออาศัยขายเยอะเน้นปริมาณนะสิแล้วก็แสดงว่าคุณพี่ต้องเน้นลูกค้าประจำด้วยถูกต้องไหมครับลูกค้าประจำโดยมากคือซื้อแล้วก็กลับมาซื้อกันใหม่เพราะว่าหนึ่งคือของก็ใช้ดีด้วยแล้วก็ราคาถูกมากด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือว่าซื้อของอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องไปกังวลว่าจะพังจะเสียจะหายถูกไหมเพราะมัน20บาทเองเอาง่ายๆครับผู้ชมเคยมีคนถามว่า20บาทใช้ได้ขนาดไหนผมบอกใช้ได้เดือนละคุ้มแล้วถูกถูกถูกจริงๆผมก็เลยบอกว่าคุณผู้ชมฮะ20บาทนี่นะทำใจไว้เลยฮะเดือนนึงคุ้มแล้วเนาะโอ้โหถ้านับเป็นวันมันวันนึงไม่ถึงบาทด้วยอ่ะเออถูกก็ตายเออเนี่ยฮะแล้วของเขาเยอะมากนะครับของพี่เขาเยอะมากครับผู้ชมฮะเนี่ยฮะนี่เลยนะฮะนี่20หมดเลยนะครับ20หมดเลยครับโอ้โหสุดยอดอ่ะเออถูกใจมากอ่ะไอ้สมัยเราเด็กๆอ่ะซื้อไม่ได้นะ20นั่นน่ะดิเออขายได้ยังไง20อ่ะเนี่ย20บาทครับคมปุ๊บเลยดูดิคุณผู้ชมอันบัลลักกะโอ้โหนี่ถ้าไปซื้อตามห้างนี่อันนี้มี100กว่าบาทมั้ย100กว่าบาทครับเออขาย20เออใจคอใจคออีกแล้วเหรอคุณผู้ชมครับและแล้วปลาสลิดฮะก็ตามไปอยู่ที่บ้านผมอีก1ถุงอีกแล้วโอ้แต่ๆๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครที่ผ่านดีนะฮะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับใช่มั้ยแล้วปลาสลิดหอมมากร้านนี้นะฮะเอาเป็นว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเดินผ่านตรงนี้นะฮะแล้วคุณไม่หันไปเหลียวมองปลาสลิดร้านนี้นะฮะผมไม่เชื่อยังไงคุณก็ต้องหันไปมองเพราะว่าหอมจริงๆกินแบบว่าโอเคมากเลยอันนี้ทำเองอ่ะครับทำเองแดดเดียว2แดดจ้า2แดดเหรอไม่3แดดอ่ะ3แดดไม่ได้เดี๋ยวปลาขาดทุนมันขาดทุนตรงไหนอะแดดมันก็ฟรีๆอะก็มันแห้งไงมันแห้งปลาก็ได้อ๋อไม่มีเนื้อมันไม่มีเนื้อเนื้อมันแห้งไปอ๋อแล้วจริงๆแล้วคือผมถามจริงหลายแดดเนี่ยมันอร่อยกว่าไหมหรือว่าน้อยแดดมันอร่อยกว่าแค่2แดดมันจะอร่อยมากกำลังดีของบางบ่ออ๋อของบางบ่ออ๋อที่เขาบอกว่าปลาสลิดบางบ่ออร่อยเป็นบางบ่ออร่อยทุกบ่อแหละนะฮะรสชาติก็ดีหมดนะฮะทานได้หมดเลยอ่ะไปทานอะไรกับข้าวต้มข้าวต้มไปทำพวกยำอะไรก็ได้เดี๋ยวกลับไปแล้วคุณก๊อฟก็ทานเลยนะได้เลยได้เลยไม่ต้องกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเดินๆอยู่หัวหยิบมาแทะนะได้มันเด็ดอ๋อแล้วมันเด็ดขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปฮะคุณผู้ชมฮะมาเดินกันต่อฮะโอ้โหแม่ค้าที่นี่ใจดีจริงๆฮะนี่ผมยังเดินไม่ถึงไหนเลยนะฮะ2ถุงแล้ว2ถุงแล้วยังเดินไม่ถึงไหนเลยนะฮะมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆฮะโอ้ยนี่อะไรอ่ะโรตีในหัวโอ้มีมาตาบะด้วยคุณผู้ชมมาตาบะครับผมทานเป็นฮะชอบทานมากไม่มีไส้กล้วยอ่ะครับไส้กล้วยไส้หวานไม่มีหรออ๋อมีใช่ไหมแต่ไม่ได้เขียนป้ายใช่ไหมเออไส้หวานไส้ไส้หวานก็คือใส่กล้วยถูกต้องไหมครับอืมนี่นี่น่าทานน่าทานนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะอะไรเนี่ยข้าวเกลียบปลาหลังเขียวปลาหลังเขียวคืออะไรครับพี่คล้ายๆแบบปลาทูมันเป็นปลาทะเลของปัตตานีค่ะอ๋อเหรอฮะใต้นี้ออกมาจากทางใต้อ๋อไม่ทางใต้แล้วเขาก็มาทำเป็นข้าวเกลียบกุ้งอย่างเงี้ยเหรอฮะข้าวเกลียบปลาข้าวเกลียบปลาเราสั่งแห้งมาแล้วมาทอดอ๋อ
อดเองโอ้โอเคโอเคเนี่ยนะฮะเอาละครับมาฮะมามาต่อฮะมาต่อฮะนี่ครับมาต่อด้วยห่อหมกห่อหมกนะฮะห่อหมกนะครับไปเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะโอ้โหของเยอะมากฮะของเยอะมากนะครับสวัสดีครับพี่นี่ไงเห็นคุณพี่เขาอารมณ์ดีมากก๊อปตลาดแตกครับผมครับคุณพี่ทำอะไรฮะจะเดินไปไหนมาคุยกันก่อนสิไปไหนล่ะก๊อปมาใหม่เนี่ยมาคุยกันก่อนคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนไม่ทำไมผมมีอาจารย์มาดูดวงแม่นมากฮะให้คุณพี่ดูฟรีครับผมจริงฮะอยากจะแก้ดวงเสริมฮวงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่เรื่องตัวอะไรยังไงปุ๊บจัดการให้หมดเลยโอเคไหมครับพี่ได้เอาแล้วครับชื่อครับลิงเปิดปีลิงปีลิงฮะวอกพศอะไร2512 2512ปลายปีนะมันเป็นปลายปีวอกแล้วล่ะครับผมปลายปีวอกแล้วนะฮะปีนี้ระวังจะเสียเงินนะถ้าดูจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีเกี่ยวข้องรอให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารนะครับอาจจะต้องเป็นการเสียตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นเสียเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้องใช้จำเป็นต้องใช้อ๋อคือยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับลูกบุตรบริวารต่างๆที่เกี่ยวมันจะต้องมีเกณฑ์นะครับแต่คำถามว่ามันเสียหายเลยมันไม่เสียหายเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นลูกเป็นหลานซึ่งจะต้องมีการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะครับเช่นเข้าเรียนลูกเรียนไกลเป็นเรื่องจำเป็นอ่ะจำเป็นต้องเป็นนะครับจะถามเห็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนอารมณ์ดีใช้ได้เลยแต่เป็นคนที่เก็บความคิดของตัวเองเป็นหลักคือถ้าถามว่าเป็นคนรั้นนี่รั้นแบบสุดๆทำไมแอบดื้อป่ะประมาณนั้นดื้อเลยประมาณนั้นเลยถึงว่าถ้าแบบว่าไม่ว่าอะไรก็แบบเปลี่ยนชั้นไม่ได้แต่ถ้าแบบโอเคแล้วอะไรก็ได้เหมือนรักใครสักคนคือเอาง่ายๆเหตุผลต้องชัดเจนมากไม่งั้นไม่ยอมผมไม่มีทางแล้วถ้าไม่ชอบนี่นะอย่าเดินเฉียดหน้าบ้านกูนะนี่เขาเป็นคนอย่างนั้นเลยเรียกว่าตายก็ไม่เผาแต่เรื่องการเงินถือว่าเป็นคนเก็บเงินดีเป็นคนเก็บเงินบาทสลึงเนี่ยไม่ต้องกลัวงั้นเดี๋ยวถามก่อนเสียเงินแล้วได้เงินไหมเนี่ยก็ได้สิเพราะว่ามีเกณฑ์ดวงชะตาที่แสดงว่ามีแสดงมีเรื่องเสียแน่ๆไม่ได้ใจอยู่แต่ถามว่าได้เงินไหมได้เพราะว่าปีนี้มันจะมีการขายที่ดินไม่มีที่เลยไม่ที่บอกว่าไม่เนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนว่าจะมีคนนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเอามาให้เป็นการเดินขายเขาเรียกว่าเป็นในหน้านั้นแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยประมาณสักเดือนกรกฎาจะมีเรื่องที่ดินการซื้อขายเหมือนมาฝากกันแหละก็อาจจะเป็นเรื่องของการอย่างเงี้ยอย่างสมมติข้างห้องก็จะขายที่อยู่เราก็ได้ในหน้าหรือเป็นญาติที่อยู่ไกลๆใช่เพราะดวงปีนี้ดวงปีนี้การเงินเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีเขาเริ่มดีขึ้นแต่ว่าต้องหลังประมาณปีที่แล้วไม่ดีเลยปีแน่นอนครับที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีเป็นปี8เดือนมากที่ผ่านมาอ๋อเหรอแล้วจากวันนี้ไปล่ะมิถุนาเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่องการเงินเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างมาเสงทำบุญน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าทำทานเยอะแล้วนะครับทำทานแยกก่อนคุณผู้ชมจะได้เข้าใจทำบุญกับทำทานมันต่างกันคือทำบุญเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการศาสนาเช่นใส่บาตรหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรไหมการบริจาคเขาไปบริจาคอย่างนั้นคือเยอะแล้วแต่การให้กับผู้ศาสนาเช่นใส่บาตรเนี่ยเพราะถ้าพระไม่ดีละเอาละเริ่มโหทำไมถึงรู้แล้วจะไม่ใส่อีกเลยก็เลยกลายเป็นอันนี้แม่นนะแม่นมากไม่เลยเหรอไม่เลยเหรอใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นภาพก็เลยกลายเป็นไม่ได้ใส่บาตรทีนี้อยากให้ใส่เพราะว่าอะไรไหมครับบุญอย่างการให้คือการให้ทานอย่างเงี้ยทำจริงแล้วมันไม่เกี่ยวถูกไหมอาจารย์ต่อให้คือพระดีไม่ดีเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราให้เขาไปแล้วเขาก็ไปรับบาปรับบุญนั้นเอาเองนั่นเป็นเรื่องของเขานะครับอันนี้คือนะแล้วตอนเนี้ยกำลังเรื่องปวดหัวคือระวังเรื่องสุขภาพใช่ตอนเนี้ยไมเกรนคือสายตาเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนว่าลองไปดูเรื่องไมเกรนเป็นโรคประจำอยู่แล้วเพราะบางทีไม่หายเพราะอะไรไหมครับในอดีตอ่ะอาจจะไปทำเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์เช่นทุบหัวปลาแล้วเป็นกรรมเป็นเวรซึ่งสมัยเด็กๆไปเลยตรงเนี้ยมันก็เลยการเป็นจริงเอาจริงด้วยเหรอทำไมตอนเด็กไปทำอะไรอ่ะเคยไปทุบหัวปลาช่อนแต่คือเราเป็นทุบสนุกหรือทุบมาทำอาหารฮะก็คงจะช่วยแม่ทำก็เลยเป็นก็เลยนั่น
ก็อ๋อนี่เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่านี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นบาปโดยไม่เจตนาใช่นะครับแต่ว่าก็บาปอยู่ดีแหละจะถามว่าตอนนี้คุณไปใส่แว่นตาตัดแว่นตาดีๆเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการรัดของเลนส์สายตามันก็เลยทำให้เราปวดหัวซ้ำสองเพราะฉะนั้นก็บอกปีนี้สุขภาพมันเป็นใช้คำว่าเป็นผลพลอยได้ได้ไหมจากสายตาไมเคิลมันเป็นมานานแล้วอ่ะแบบไม่เพราะเป็นคนเครียดเป็นคนเครียดด้วยแล้วก็พอดีในช่วงจังหวะนี้เรียกว่าสุขภาพที่เป็นไม่หายเป็นแล้วเป็นเดี๋ยวพอเบาอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เขาคนเดียวหมดตอนเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นใครเป็นอะไรต่างมันอยู่ที่คนนี้หมดแล้วถามมาพึ่งญาติได้ไหมกระซิบหน่อยว่ายากต้องเป็นคนพึ่งพาตัวเองใช่แล้วก็มีแต่ต้องไปให้ญาติพึ่งใช่ไหมใช่นะพอเก็บมาแล้วปวดไว้แล้วเอาแล้วญาติมาอีกแล้วจนบอกว่าญาติละอาอ๋อที่มาบอกว่าญาติละญาติโอ้ละญาติเออใช่ใช่เออใช่ต้องละญาติละอาแต่ดวงเขาเนี่ยครับพูดถึงว่าเป็นคนที่เรื่องแค่บอกปีเนี่ยเรารู้เลยว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์รู้เนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วของแน่นอนแม่นจริงแค่บอกปีเนี่ยนะแม่นจริงแม่นจริงแล้วร้านนะฮะอาจารย์ร้านจริงๆเนี่ยอยู่ต้องแก้ต้องอะไรไหมมันมีวิญญาณมันพูดอยู่แล้วอย่างนึงมันเป็นโลเคชั่นที่เราคือพอดีเขาต้องไหว้บรรพบุรุษไหมก็ควรด้วยนะครับไหว้อยู่แล้วไหว้เขาไหว้อยู่แล้วเป็นประจำครับนะครับขาดไม่ได้คนนี้ตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นอะไรขาดไม่ได้เพราะเราเป็นคนไหว้อยู่นี่เขาเป็นคนจัดการแล้วเขามีองค์เทพด้วยนะคอยคุ้มครองทำไมรู้เนี่ยฮะทำไมรู้เนี่ยมีอีกแล้วมีจริงด้วยเอาสิเอาเป็นวิญญาณหรือเป็นองค์เทพที่เกี่ยวกับเจ้าแม่ครับผมแต่ทีนี้เขามาหรือเขามาอยู่กับเราเนี่ยบทเวลานึกอยากทำนะวันไหนที่แต่งตัวสวยนะคือวันนั้นเนี่ยเป็นการแล้วเงินทองจะเข้ามานะแต่วันไหนที่แบบเหมือนกับลมไม่ดีกูไม่เอาอะไรประมาณนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยมันก็เลยโชคลาภก็ไม่เข้าเหมือนกันแต่ถามว่าในขนาดนี้เป็นทุกขลาภลาภก็จะมีด้วยใช่แล้วเร็วๆนี้รับเงินนะมีโอกาสปีนี้รับเงินระดับหมื่นเป็นแสนโชคจากการเสี่ยงละแม่ยิงเข้าเป้าอ่ะเหมือนแบบเอ๊ะใครส่งลูกมาให้นาโกเนี่ยเราพูดอะไรตรงไปไหมเนี่ยนั่นแหละเมื่อดีแล้วอ่ะไปฆ่าเอาซะไอตัวที่ถูกมือนี่แหมเสียดายแต่ได้หน่อยเรียกว่าโชคจากการเสี่ยงเสร็จแล้วมีโอกาสใช่ไหมใช่ปีนี้เขาบอกว่ามีโชคจากลาภลอยแต่อย่าเล่นเยอะนะใช่เอาเล่นน้อยพอต้องแล้วที่ต้องเป็นพวกเลขที่เกี่ยวข้องไหมก็ตามเลขที่บ้านเลขรถเลขอะไรไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าในตามดวงเขาเนี่ยเขาสุ่มๆเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเพราะฉะนั้นเขาเชื่ออะไรไหมไม่เชื่อแต่เขาไม่ลดหลู่ในตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนค่อนข้างอีโก้แรงหน่อยถูกนะถูกถูกอีกแล้วดูสิอ่ะโอเคฮะงั้นค้าขายระวังเรื่องอย่างนะครับในบ้านเนี่ยระวังทิ้งไฟเพราะช่วงเนี้ยทิ้งตั้งกระทะตั้งเตาตั้งน้ำร้อนอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีเผลอลืมแรงหน่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเนี้ยเดี๋ยวจะเผลอเลยเดี๋ยวขึ้นไปทำให้ตกแต่ไม่ค่อยได้ทำหรอกกับข้าวแม่ทำต้องระวังหน่อยต้องค่อยเช็คหน่อยเพราะว่าตามก็ต้องดูต้องดูคุณแม่ด้วยไหมด้วยเพราะว่าดวงเกี่ยวข้องกันแล้วแต่ว่าดูดวงแล้วเนี่ยถือว่า 65% ดีใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยมิถุนาเหรอใช่มิถุนาแล้วยาวไปกี่เดือนกี่ปีโอ้เพราะว่าตามดวงเขาเนี่ยจะดีขึ้นไปถึง48ปีปีหน้า4 9เดือน8ปี9เดือนใช่แล้วหลังจากนั้นอะระวังหน่อยก๊อปเลยเหมือนเดิมก๊อปเลยผมไม่เป็นไรก็มีเวลาเก็บเงินตั้ง8ปี9เดือนเพราะว่าดวงเขาดีนะเพราะว่าแต่ต้องแต่ว่าระยะ2ปีเนี้ยคือจากปีนี้กับปีหน้าเนี่ยมันต้องซื้อบ้านอยู่ต่างหากแยกออกไปตอนทุกวันนี้เช่าเขาอยู่อยู่แล้วเนี่ยแต่เจ้าของเขาไม่เก็บตลาดเนี้ยเจ้าของเขาใจดีมากอนาคตต้องซื้อแล้วแหละต้องซื้ออะไรคือออกจากตรงนี้แต่ถามเมื่อกี้เราย้อนมาเรื่องผงจุ้ยตรงนี้ผงจุ้ยมันดีเพราะจังหวะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะงบตรงที่ค้าขายนี่นะมันเงียบเหงาเพราะว่าเนื่องจากว่าทางราชการเรื่องต่างพอมองงเล็งเห็นตรงนี้กลายเป็นตรงนี้เศรษฐกิจดีเดี๋ยวจะบูมแล้วถือว่าโชคดีไปแล้วควรจะค้าขายอะไรแบบคือในดวงแบบนี้นะครับจริงๆทุกวันเนี่ยถามว่าเบื่อไหมสุดทุกวันนี้ขายอะไรฮะโทษฮะเนี่ยขายทั่วไปเนี่ยขายเป็นตะเล็ดนะโอเคเป็นตะเล็ดเพราะว่าจริงๆในตามดวงของเขาเองนะต้องขายของเนี้ยขายของโชว์หวยอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากจะแบบสบายมันไม่สบายก็ต้องขายแบบเนี้ยจุกติ๊กจุกติ๊กจุกติ๊กแล้วช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีภายในตั้งกับธันวามกราคมพานเนี่ย3เดือนนี้ถ้าไม่ซื้อหรือต่อมากไปแก้กันอารมณ์ไม่ค่อยจอยทบ้านเรียกว่าเชิญทางนู้นทำไมถึงแม่นขนาดนี้ทบ้านเรียกว่าเชิญทางนู้น
ก็ระวังนิดนึงนะครับใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยคุณพี่ใจเย็นหน่อยเพราะเงินมันจะคุมอารมณ์หน่อยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือนอกจากจะเสียลูกค้าแล้วเนี่ยมันเข้ามาถึงสุขภาพเราด้วยเราก็จะปวดหัวขึ้นไมเกรนเหมือนเดิมคืออารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ไม่ดีต้องดูอารมณ์เออว่าไงแม่มาซื้อของอยู่เงี้ยเหรอเฮ้ยแม่ค้าอารมณ์ดีป่าววะจริงๆมันมีการเดินผิดพลาดเนี่ยปีที่แล้วว่าจะเดินทางไม่ได้เดินทางก็หนึ่งเรื่องของสุขภาพคนนี้เรื่องของอะไรแล้วแต่ปีนี้กลับกลายต้องเดินทางประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงปลายปีหลังตั้งใจจะไปไหนไหมฮะแล้วต่อจากนี้ก็จะไปเชียงรายอยู่อ๋อไม่ฮะนี่อันนี้พูดถึงเดินทางต่างประเทศด้วยอ๋อไม่ไปต่างประเทศแต่ว่าไปในสนามไปพักผ่อนละมั้งแกวไหว้พระเช่นจีนเช่นจะไปพม่าวันนั้นดูรายการรายการเทศทันใจป่ะฮะนั่นแหละเนี่ยตั้งใจแล้วคนนี้เขาตั้งใจแล้วต้องทำเหมือนชักดาบแล้วทำไมฟันนี่ดูรายการบางอ้อไงที่หนุ่มคงกระพันพาไปว่าครับเจ้าพ่อทันใจท่าเวดากองใช่จริงๆน่ะตัวคุณน่ะทันใจมากด้วยไหวดีแผ่เมตตาดีไวเลยล่ะครับแล้วต้องขออย่างนี้ต้องขอใครฮะก็บรรพบุรุษหรือว่าเทพอ๋อเทพที่คุ้มครองจริงๆก็รออยู่เขาค้านกันอยู่ใช่ตอนเนี้ยเขาก็เลยแบบดึงเองตัวเองวันนี้ตกบางทีไม่เป็นเหมือนกับจะไม่เป็นตัวเองแต่ก็ไม่ใช่อ๋ออย่างงั้นที่ตั้งดีแล้วครับที่ตั้งมันต้องลบอะไรเขาบอกว่าบ้านต้องลบแล้วเงินจะเข้าโอเคมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีไม่มีแล้วทุกอย่างเป็นไงครับตรงประเด็นกล้องสะบัดตรงประเด็นตรงประเด็นมากสั้นๆตรงประเด็นอาจารย์ฮะอยากคุยกับอาจารย์อยากรู้เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไหนฮะครับมี2เบอร์นะครับเบอร์02-417-0260กับ083-422-4531ก็โทรไปแล้วกันอาจารย์ก็เดี๋ยวรอรับโทรศัพท์นะฮะนะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณมากครับยังไงขอให้ชีวิตแบบว่ารุ่งโรจน์โชติช่วงทำอะไรก็ราบรื่นอย่าติดอย่าขัดนะพี่นะแล้วก็อารมณ์เย็นๆนะเราอ่ะเขาเป็นห่วงในยาเข้าใจป่ะมีอย่างที่ไหนลูกค้ามาแล้วสะบัดบ๊อบคนบ้าๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงแตกแจกแหลกสนับสนุนโดย High Class ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชตอนนี้ฮะเรามีช่วงฮะนี่ครับแตกแจกแลกกับไฮคลาสนะฮะมาวัดใจกับคุณพี่ครับผมมีเกมมาให้เล่นนะฮะถ้าหากว่าทำสำเร็จนะฮะรับไปเลยนะครับ500บาทจากไฮคลาสโอเคไหมฮะใช่ไหวไหมฮะเล่นไม่เล่นง่ายง่ายเล่นไม่เล่น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 เอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับแสงจันทร์ค่ะพี่แสงจันทร์นะฮะจะสามารถนะฮะเล่นเกมกับเราได้สำเร็จหรือไม่นะฮะถ้าสำเร็จนะฮะรับไปเลย500บาทจากไฮคลาสนะครับวันนี้นะฮะเรามีเกมให้คุณพี่นะฮะได้เลือกให้เลือกนะฮะผมจะถามว่าระหว่างเข็มและไข่ชอบไข่หรือชอบเข็มฮะไข่ไข่โอเคได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมวันนี้นะฮะประกบไข่เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาให้นะฮะทั้งหมดฮะ3นาทีนะฮะจะต้องประกบไข่นะฮะที่เรานำมาให้นะครับประกบให้หมดโอ้ให้หมดใช่เหรอให้ครบนะฮะทุกใบนะครับถ้าทำสำเร็จนะฮะ500บาทจากไฮคลาสนะฮะช่วงแตกแจกแหลกมอบให้เลยโอเคไหมฮะคงทำไม่หมด ขอย้ำกติกากับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะพี่แสงจันทร์นะฮะต้องร่วมเล่นเกมกับไฮคลาสวันนี้นะฮะต้องประกบไข่นะฮะให้ได้นะครับทั้งหมดนะครับภายในเวลา3นาทีนะครับถ้าหากว่าทำสำเร็จนะฮะไฮคลาสนะครับมอบให้เลย500บาทนะครับช่วงแตกแจกแหลกนะฮะผมจะตั้งเวลาหมูไว้3นาทีก็ได้แล้วเตรียมตัวนะครับกองเชียร์พร้อมไหมพร้อมค่ะคิดว่าเจ๊จันทำได้ไหมทำได้ค่ะทำไมไม่มาเล่นเองอยากเล่นแต่เจ๊จันไม่แบ่งเงินใช่ไหมไม่แบ่งโอเคเจ๊จันพร้อมไหมครับ3นาทีนะฮะประกบใครนะครับเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะมีประกาศแล้วฮะของสวนร้อยปีเสียงตามสายมาแล้วครับประชาสัมพันธ์ที่ตลาดของสวนร้อยปีนะครับผมโอเคครับเรียกกองเชียร์เลยฮะเอาเลยครับบอกมาเชียร์เจ๊จันหน่อยเจ๊จันหน่อยเร็วอ้าวชาวแม่ค้าเร็วชาวตลาดมาเชียร์เจ๊จันหน่อยบอกมาลุ้นครับแตกแจกแหลก500บาทจากไฮคลาสครับแตกแจกแหลกครับไฮคลาสครับแจก5ล้านโอเคเอามาฮะมาฮะเตรียมตัวนะครับเจ๊จันครับเอาละครับโอ้โหกองเชียร์เยอะนะฮะตอนแรกไม่กดดันนะครับตอนนี้บอกได้สั้นๆเลยนะครับว่ากลายเป็นเครียดแล้วนะเดี๋ยวตัวนับนับพร้อมกันดีกว่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวจะเสร็จยังไม่ให้คิวเลยตื่นเต้นไงรีบไง
่ะพวกเราเตรียมตัวช่วยกันนะไหมครับผมก็เตรียมกดนาฬิกานะฮะเอาเริ่ม1 2 3เอาละครับเริ่มนะครับ3นาทีครับเจ๊จันครับเจ๊จันครับ3นาทีครับเอาละฮะเอาละฮะใจเย็นๆครับใจเย็นครับเจ๊จันฮะไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้นครับอ่านเรียบไว้ข้างบนได้ฮะเอาโอเคครับมีหล่นลงไปนะฮะเมื่อกี้วันนี้5บาทบิ๊กโตจะเอาไปทำอะไรดีครับผมเอาละครับเอาละครับเอาละครับเจ๊จันใจเย็นฮะไม่ต้องตื่นเต้นฮะไม่ต้องตื่นเต้นครับเจ๊จันใจเย็นช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแล้วพี่น้องชาวตลาดของครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาละครับ500บาทจากไฮคลาสวันนี้ฮะจะแจกได้หรือไม่นะครับเจ๊จันจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้นะฮะจะผ่านนาทีแรกแล้วนะครับแต่ดูแล้วก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะมีโอกาสลุ้นครับมีโอกาสลุ้นครับนาทีแรกผ่านไปแล้วครับเอาเจ๊จันหน่อยเจ๊จันสู้เอาแวะไปที่เจ๊จันต่อฮะโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กเชียร์ตัวเล็กเชียร์ขาดใจเลยตัวเล็กเชียร์ขาดใจเลยตอนนี้นะครับเวลานะครับกำลังจะผ่านไป1นาทีครึ่งนะฮะไปครึ่งทางแล้วนะครับเจ๊จันเองก็ไปได้ค่อนทางแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะกล้องครับเหงื่อล้วนๆฮะไม่มีอย่างอื่นเจือปนฮะเหงื่อล้วนๆเอาละครับเอากองเชียร์ว่าไงเจ๊จันสู้เอาละฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่1นาทีสุดท้ายแล้วครับ1นาทีสุดท้ายฮะ500บาทจากไฮคลาสครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเร็วๆๆ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 ๆ
จะทำสีให้ดีๆอย่าจัดฉันเลยลูกเอาละครับเอาละครับน้องกระทุ่มแจกมาแจกให้ดีกระดาษของเราและความคิดของการของเราครับผมเอาละครับ500บาทจากไฮคลาสนะฮะอ่ะแล้วมาจะให้คล้ายฮะใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นครับได้หรอกขวามันไม่ครบใจเย็นๆครับใจฮะครบฮะครบฮะใจเย็นครับครบอ้าวหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคผมหยุดไว้ที่29วิ29วินะฮะ29วิมันไม่ครบจะจับขวาไม่ครบไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นเจ๊ใจเย็นเจ๊ใจเย็นเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนเดี๋ยวจะดูให้นะฮะว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่นะฮะโอ้เจ๊นี่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 ไงนี่ไงฮะนี่ไงฮะประกบเป็นได้ไงครับอ่ะไม่ใช่สีเหลือไม่ใช่สีถึงนี่คนละสีเอาคนละสีโอ้มีหน้าทำไมช้าเอ้าไปใช้สีเดียวกันวะเฮ้ยเวลาตอนนี้นะครับเหลืออยู่29วินาทีผมจะเพิ่มให้นะฮะเปลี่ยนเป็น1นาทีเอาละครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้เวลาตั้งไว้ที่1นาทีนะฮะเจ๊จันครับโอกาสสุดท้ายของเจแล้วนะฮะเอาละครับเต็มตัวนะฮะเต็มตัวนะครับพวกเราช่วยกันนับนะอ้าว1 2 3เวลาเดินแล้วครับ1นาทีสุดท้ายฮะเร็วครับเร็วครับไม่ได้เปลี่ยนไหมเร็วครับเร็วครับ49 48ฮะ47ครับ45ฮะเร็วครับ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 40วิฮะเอาละครับเอาละครับมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสโอ้โหลุ้นๆๆๆๆเอาละฮะเอาละครับ30วิแล้วครับโอ้ยเหลือน้อ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 ยข้ามไปก่อนได้ข้ามไปก่อนได้กดไปเลยฮะกดไปเลยครับเร็ว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 ครับหยุดก่อนครับให้กดอันนั้นได้คิดว่าทำได้ไหมกองเชียร์10วิฮะใคร4ใบได้ได้ไหมได้ได้ไหมได้ได้เหรอจริงหรือเปล่าแล้วฮะเอาได้ไหมได้ไหมโอเคฮะเพื่อเป็นการลบคำคอรหาของเจนะครับเพื่อความมั่นใจเจ๊บอกใส่ไม่เข้าไม่เป็นไรตอนนี้มีอยู่4ใบนะฮะผมเอาออกให้หมดเลย
พอให้หมดแล้วฮะแล้วเอาใบที่เจ๊ประกบนี่แหละครับไม่มีข้ออ้างแล้วนะฮะแล้วผมต่อให้ด้วยผมให้แค่3ใบเอาละฮะมาดูกันฮะ500บาทจากไฮคลาสนะฮะเจ๊จันจะทำได้หรือไม่ได้ผมให้ตัวเลือกอีกทีหนึ่ง3ใบเนี้ย10วิเจ๊จะเล่นคนเดียวแล้วรับ500บาทไปคนเดียวหรือว่านะครับจะเอาน้องคนใดคนหนึ่งที่ยืนอยู่นี่เนี่ยเด็กๆเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยนะครับถ้าเอาเข้ามาช่วยนะฮะถ้าทำได้นะฮะ500บาทนี่ขออนุญาตแบ่งให้น้องๆ100บาทเจ๊เอาไป400เอาไหมครับได้เอาคุณนู้นดีกว่าแม่กว่าจะยอมนะอ้าวขอย้ำนะฮะ10วิเท่านั้นเองนะครับนะฮะ10วิเท่านั้นนะครับตอนนี้มีเวลานะฮะสำหรับ2คน10วินะครับถ้าทำสำเร็จนะฮะไฮคลาสนะครับมอบให้เรา500บาทนะฮะเจ๊จันเอาไป400น้องไป101โอเคไหมลูกโอเคค่ะคิดว่าทำได้ไหมมั้งเอามีมั้งว่ะจะให้ลุ้นกันไปถึงไหนอ่ะฮะต่อให้นะครับเนื่องจากว่าน้องยังเด็กอยู่นะครับต่อให้เจ๊ถือไว้ในมือห้ามนะยังไม่ให้ประกบนะครับเมื่อผมกดนะฮะเริ่มปุ๊บให้น้องถือไว้อีกคนหนึ่งเพราะว่าหน้าน้องเสียมากตอนนี้ประมาณว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเจ๊ทำได้แล้วหนูทำไม่ได้ล่ะคะเอาโอเคเอาถือไว้ลูกถือไว้ลูกเอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะผมให้สัญญาเองนะฮะนับ1 2ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเตรียมตัวนะครับ1 2พี่คิดว่าทำได้ไหมได้น้องเครียดแน่น้องเครียดมากตอนนี้ตอนนี้คือน้องเครียดมากอ่ะน้องบอกว่ากลับไปเล่นที่บ้านไปอ้าวเต็มตัวนะฮะ1 2 3เริ่มครับ10วิสุดท้ายครับ8 7 6 5 4 3 2 1 1สุดคุณผู้ชมครับเหลือ1วิฮะนี่ถือว่าโชคช่วยเจ๊กันนะไม่น่าเชื่อนะฮะมือผมไปกดโดนพอดีนะครับเจ๊ฮะเจ๊ถือไว้รอไว้เลยนะผมเหลือ1วินับ1ปั๊บกดเลยกดเลยนะโอเคมั้ยเต็มตัวนะไหนเอาออกมาก่อนออกมาก่อนโอเคโอเคเอาจ่อไว้ใจจ่อไว้ใจจ่อไว้ใจเต็มตัวนะครับอย่าเพิ่งนะ1 2 3แล้วกันนะ3ปุ๊บกดเลยนะไม่ทันนี่หมดแล้วนะจบแล้วนะไม่ต่อรองแล้วนะกล้องดูก่อนนะครับกล้องเห็นไหมฮะนี่ยังแย่อยู่นะฮะยังแย่อยู่นะยังแย่อยู่นะเต็มตัวเต็มตัวนะครับมือสั่นมากนะเต็มตัวนะเจ๊นะซ้ำก่อนนะหนึ่งสองซ้ำโอเคเรียบร้อยโอ้ยเขาจะให้เขาจะให้เราจนได้เลยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยว้ายเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยที่สุดอ่ะเหงื่อผมนี่เข้าลูกตาเลยอ่ะโอ้โหแสบตาเลยจริงหรออ่ะครับรับเลยฮะ500บาทจากไฮคลาสครับผมขอบคุณครับหนูรับไปด้วยค่ะโอเคครับถือไว้ก่อนนะครับเราจ่ายกันสดๆเลยนะครับ500บาทจากไฮคลาสนะฮะของป้าต้องเชื่อไม่มีอ้าวเดี๋ยวเจ๊จันให้น้องร้อยหนึ่งนะรับไปเลยครับครับผมและนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์จากไฮคลาสนะฮะมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาถ่ายภาพกันหน่อยถ่ายภาพกันหน่อยขอถือไว้ด้วยครับถือไว้ด้วยครับถ่ายภาพครับ1 2 1 2 1 2เอาละครับแล้ววันนี้นะฮะต้องขอบพระคุณมากๆนะครับไฮคลาสนะครับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษนะฮะหอมทุกครั้งที่สัมผัสนะครับด้วยครับสูตรล็อกความหอม Wonder Touch นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการสนับสนุนช่วงแตกแจกแหลกวันนี้นะฮะยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากกองตลาดแต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 กช่วงอร่อยพุงแตกสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่
ู้หูซุปหมูใส่สะโพกคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะช่วงอร่อยพุงแตกนะครับกับยำยำจัมโบ้รสหมูสับอู้หูซุปหมูใส่สะโพกนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทานที่ร้านนี้ฮะเขาบอกว่าร้านนี้นะฮะดังมากนะครับถ้าหากมาที่ตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้นะครับไม่มาทานนี่ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับร้านนี้เขามีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์นะฮะจุดเด่นของเขานะฮะเขาบอกว่าเขานำเอาเหมือนนึกภาพนะครับคุณผู้ชมฮะเขาเกี่ยวปากหม้อไงครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาใส่แทนเส้นนะฮะแล้วก็มาใส่น้ำซุปนะฮะมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไอ้ทำได้ไงอ่ะนึกไม่ออกอ่ะมือนะโตมาเกิดจากของพ่อของแม่ไม่เคยเห็นต้องมาเลยฮะอยู่ไหนแล้วเนี่ยจักเออยู่นี่นี่เองเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจากกับตลาดแตนนะครับนี่ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวอันลือชื่อใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์แม่พิมพ์นี่คือแม่ของเราป่ะใช่ค่ะคุณแม่ชื่อพิมพ์เหรอครับหนูก็ชื่อพิมพ์แต่ว่าแม่ของพิมพ์อ๋อเป็นแม่ของพิมพ์เปิดให้ใช่แล้วแม่เราชื่ออะไรแม่ชื่อพัดแม่ชื่อพัดแม่ชื่อพัดล้อเลยวายแม่ชื่อพัด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 เปิดมากี่ปีแล้วก็ปีนี้ปีที่5แล้วค่ะปีนี้มีงานไม่ปรึกษากันวะคนนี้ใครพี่ค่ะเป็นพี่สาวอะครับพี่สาวแท้ๆเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันลูกพี่ลูกน้องแล้วไม่ต้องถามพี่สาวอะโอ้เราเปิดมา5ปีแล้วจุดเด่นมีอะไรบ้างฮะที่นี่ก็ตลาดหรือร้านคะร้านเราเลยร้านเราเลยก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเส้นนะคะไม่มีเส้นใช่จะใช้ตัวปากหม้อแทนเส้นก็คือเวลาทานเนี่ยจะรับแค่น้ำซุปมาอย่างเดียวค่ะแล้วก็นั่งรอตัวปากหม้อเหรอก็ทานกันสดๆเลยค่ะซุปหมูใส่สะโพกมากที่นี่แน่นอนแน่นอนนะฮะอย่างนี้ต้องรอครับคุณผู้ชมฮะนั่งเลยนะจองนะจองค่ะอุ๊บอิ๊บห้ามใครนั่งนะไม่ให้ใครนั่งโอเคจองมาเลยห้ามเลยฮะโอเคทำไงนะครับก็ต้องเติมใบผักกับกระเทียมเจียวนะคะใบผักซุปจะหอมขึ้นนะคะผักอะไรฮะเป็นผักชีฝรั่งอ๋อผักชีฝรั่ง Hey hello how are you อย่างนี้ป่ะได้ได้น้องเนี่ยแบบเริ่มรำคาญได้ได้ได้เอาไงก็เอาแล้วแต่เองแล้วแต่เองโอเคใส่ลงไปเยอะไหมแค่นี้แล้วแต่ชอบอะค่ะปั๊บโอเคอันไหนก็ได้อันไหนนึงก็ได้ก็ได้ครับปั๊บแล้วก็กระเทียมเจียวด้วยใส่กระเทียมเจียวนะครับนี่จะเจียวเองที่บ้านนี่เจียวเองที่บ้านเลยเหรอปั๊บลงไปโอเคแล้วไงต่อฮะก็เดี๋ยวรอแล้วเขาจะทำตัวปากหม้อให้อ๋อโอเคโอเคโอเคก็ลองชิมซุปก่อนถ้าไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถปรุงได้เลยเหมือนทานก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอะค่ะก็ลองชิมดูอ๋อโอเค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 นี่ครับนี่ครับชิมก่อนนะฮะอร่อยมากอะอ๋อยังยังเหรออือหอมฮะหอมนะฮะดีดีฮะเข้มข้นแล้วกลมกล่อมมากนะครับเออเอาละเอาละละไม่ปรุงละไม่ปรุงละไม่ปรุงละโอเคโอเคซุปหมูมาแล้วซุปหมูมาแล้วตัวเองรอแต่ตัวเองอ่ะมันไหนได้อ่ะอยากกินตอนนี้อยากกินตอนนี้มาแล้วมาแล้วว้าวอันนี้มีไส้อะไรบ้างอ่ะก็จะมีวุ้นเส้นถั่วงอกหน่อไม้เต้าหู้กะหล่ำปีกุยช่ายแล้วก็ไส้หวานอะไรนะอีกทีสิถั่วงอกวุ้นเส้นถั่วงอกงอกหน่อไม้หน่อไม้กะหล่ำปีกะหล่ำปีเต้าหู้เต้าหู้กุยช่ายกุยช่ายหวานหวานหวานนี่คืออะไรอ่ะถั่วป่ะค่ะเป็นถั่วกับเชโป้อ่ะค่ะอ๋อเหมือนที่เขาขายกันทั่วไปเขาเกี่ยวเหมือนเขาเกี่ยวปากหม้อค่ะอ๋อโอเคเข้าใจละมาแล้วมาแล้วแล้วทำไงฮะทานได้เลยค่ะทานได้เลยเหรอใช่เอาแล้วสิเอาแล้วสิเอาละอันนี้อะไรกันเนื้อผู้ชมอันนี้เต้าหู้ค่ะเอาเต้าหู้เหรอเอาละครับโอ้โหร้อนๆเลยเนี่ยเล่นกลให้ดูป่ะนี่ครับคุณกำลังเห็นนี่นะฮะนี่คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อและนี่คือการเสกให้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อหายไป1 2 3ไอ้จังหวะปุ๊บไม่แม้เท่าไหร่แต่จังหวะที่ปลายเส้นเนี่ยมันโดนลิ้นไก่อะไม่ไหวมันดังงึบอย่างนี้เลยดังงึบอย่างนี้เลยนะฮะอืมอร่อย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 เดี๋ยวจะเอาอะไรเงี้ยไส้หวานไส้หวานอยู่ไหนไส้หวานนี่ป่ะโอ้นี่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 โอเคอันนี้ไส้หวานฮะผมบอกคุณผู้ชมงี้ฮะคือนอกจากอร่อยแล้วนะครับจะบอกว่ามันยังได้บรรยากาศเหมือนเวลาคุณผู้ชมทานช็อกโกแลตนะฮะที่มันแบบว่าเป็นกล่องหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบไม่รู้ว่ามันไส้อะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีด้วยนะแบบมันจะได้ลุ้นว่าเอ้ยจะเจอไส้อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยผมก็มองไม่เห็นเดี๋ยวผมลองดูนะฮะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนะนี่นะครับ
ทานกับน้ำซุปนะฮะซุปหมูเขาอร่อยจริงๆนะฮะหน่อไม้สนุกเดี๋ยวเอาตรงไหนดีนี่มองไม่เห็นเอาละ1 2ลืมใส่ไส้ป่ะอันนั้นน่าจะเป็นวุ้นเส้นอ่ะวุ้นเส้นอ๋อเป็นวุ้นเส้นมันจะไม่ค่อยรู้รสชาติใช่ไหมเพราะมันจะร้อนด้วยนะมันก็เลยแบบว่าดูนิ่มๆเนียนเป็นน้ำไปเลยนะวุ้นเส้นเขาแปลกดีคุณผู้ชมพอมันอยู่ในตัวข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยมันแบบเหมือนมันละลายเป็นน้ำไปเลยฮะมันเลยแบบมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นของคนจีนนะฮะที่มันแบบว่ามีน้ำอยู่ข้างในอ่ะเสี่ยวหลงเปาเฮ้ยได้อารมณ์แบบนั้นเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเข้าท่าคุณผู้ชมครับขอย้ำนะฮะถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับมาที่ตลาดคลองสวน100ปีนะครับยังไงก็ตามนะครับต้องแวะมาที่นี่ให้ได้นะครับนี่นะครับมีป้ายเขียนเบลอเลยฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์นะครับเรียกว่ารสชาติเด็ดมากนะฮะที่สำคัญนะผมบอกได้เลยว่าซุปหมูเขานะฮะโอ้โหหวานหอมมากนะครับแล้วก็ในเมื่อหวานหอมขนาดนี้อย่ากันนั้นเลยฮะเราเอาเส้นยำๆเราลองมาทำดูดีกว่านะมาลวกดูนะเดี๋ยวซิมจะเป็นยังไงได้ไหมฮะได้ขอลวกเส้นยำแล้วเอาใส่ในน้ำซุปนะซุปหมูเนี่ยเอาละฮะขนลุกและตอนนี้นะฮะยำจัมโบ้รสหมูสับนะฮะอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมไหมพร้อมครับแล้วพี่พร้อมไหมไม่รู้อ่ะโอเคเอาละฮะเดี๋ยวผมจะลวกเส้นยำๆนะฮะจัมโบ้ก่อนนะครับแล้วเราลองมาใส่น้ำซุปหมูของที่นี่กันนะฮะว่าเอ๊ะเขาจะไปด้วยกันได้ดีหรือเปล่านะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะผมนำเส้นยำๆนะครับมาใส่ในน้ำซุปนะฮะนี่ฮะซุปหมูนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชิมกันตรงนู้นเลยนะครับมาเลยฮะนี่ฮะโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเอาวางตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ต้องทำตามขั้นตอนของเขานะฮะเขาบอกไว้แล้วนะครับใส่ผักนิดนึงใส่ผักนิดนึงครับนี่ฮะปั๊บนี่นะครับกระเทียมเจียวหน่อยนึงนะฮะเอาละครับว้าบนี่เป็นไงฮะหน้าตาเป็นไงฮะคุณผู้ชมนี่น่ารับประทานมากเลยนี่เป็นไงผมอ่ะไม่ธรรมดานะฮะเรื่องการจัดจานเนี่ยนะฮะกินน้ำลายเลยอ่ะเอาละครับขอคลุกก่อนนะฮะคลุกนิดนึงนะครับคลุกนะครับหอมมากหอมมากเอาละครับเดี๋ยวดูเส้นนี่เส้นเป็นไงนี่ครับเส้นสวยงามจริงฮะยำนะฮะเหนียวนุ่มมากดูนะครับไม่ขาดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับเฮ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยเอาไม่ไปมองอ่ะโอ้โหอารมณ์เสียอุตส่าห์แอบกินเห็นหมดเลยเนี่ยอุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวนะคอยที่ผมชอบเส้นมากครับคุณผู้ชมเส้นเขาเหนียวนุ่มสวยจริงๆนะดูดิเออซุปหมูหน่อยครับซุปหมูคุณผู้ชมครับทั้งหอมนะครับแล้วก็ทั้งเข้มข้นทั้งกลมกล่อมเลยนะครับสุดยอดฮะซุปหมูใส่สะโพกครับเอาละครับทานเส้นครับผสมกับน้ำฮะนี่ฮะควาบและอยากกันนั้นเลยครับขอหมูจริงๆแปะไปหน่อยฮะนี่ฮะเอาละครับบรรจงเข้าปากกันไปเลยดีกว่านะครับ1 2อันแหละลุ้นอันแหละผมว่าคุณผู้ชมไม่เท่าไหร่นะฮะไอช่างภาพผมกืนลายเอื้อกตอนนี้นะครับน่าเกลียดมากนะฮะอร่อยมากนะครับอีกสักคำก่อนไปผมตั้งชื่อให้ก่อนเลยนะครับอาหารมื้อนี้นะฮะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเส้นยำจัมโบ้รสหมูสับโอเคป่ะผ่านนะงั้นเดี๋ยวไปมอบแผ่นป้ายกันเลยฮะไปรถและเพื่อเป็นการยืนยันความอร่อยนะครับว่าร้านนี้นะฮะอร่อยพุ่งแตกแง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 กเลยเนี่ยนะฮะนี่ครับแผ่นป้ายการันตีความอร่อยนะครับจากก๊อฟตลาดแต่นะฮะขอมอบให้เลยนะครับจากยำจัมโบ้รสหมูสับนี่ครับ
นะครับร้านนี้นะฮะขอยืนยันนะฮะถ้าหากว่ามาที่ตลาดนะฮะคลองสวนร้อยปีเนี่ยนะครับไม่มาทานปุ๊บต้องบอกว่าไงไม่รู้สิค่ะถูกไงเพราะเธอไม่มาทานปุ๊บก็ไม่รู้เด้ใช่ป่ะว่าอร่อยขนาดไหนใช่ไหมครับอร่อยสุดยอดมากเลยนะฮะร้านนี้นะครับร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์นะฮะซึ่งแม่หมายถึงว่าแม่ของน้องเขาพิมพ์คือชื่อน้องเขาแม่พิมพ์ก็คือร้านของแม่พิมพ์แต่พิมพ์มาดูแทนแม่งงป่ะไม่งงนะโอเคครับผมเรามีความสุดยอดนะฮะความอร่อยเลยนะฮะมามอบกับคืนให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับผมเป็นกิฟต์เซตนะฮะนี่ฮะจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่นะฮะเพิ่มผงหมูสุดโภคมากขึ้นนะครับสูตรเฉพาะที่ยำยำจัมโบ้นะฮะคิดค้นขึ้นเพราะรู้ดีนะครับว่าเนื้อหมูสุดโภคนั้นจะช่วยนะฮะทำให้น้ำซุปหอมเข้มข้นกลมกล่อมขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าใครได้ลองแล้วจะติดใจเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์นี้เลยนะครับขอมอบให้กับร้านแม่พิมพ์เลยนะจ๊ะนำไปต่อยอดความอร่อยครับผมขอบคุณมากครับถ่ายรูปกันนิดนึงฮะน้องพิมพ์หนึ่งสองตั้มเป็นแอคหน่อยหนึ่งสองตั้มเป็นแอคหน่อยหนึ่งสองตั้มเป็นแอคหน่อยโอ้ยเปลี่ยนคนเดียวเลยเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนตามเลยออกมือไม่ว่างโอเคงั้นเดี๋ยวถือให้อ่ะเปลี่ยนนะเป็นตาตัวเองทำนะเขาจะยืนดูเฉยๆถ่ายรูปมาคุณผู้ชมครับเป็นแอคหน่อย1 2 3เป็นแอคหน่อย1 2 3ช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่นะครับโอ้โหซุปหมูใส่สะโพกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องพิมพ์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดเลยนะฮะยังไงก็ตามนะครับพรุ่งนี้มาชมกันต่อครับพรุ่งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปทานกาแฟและไข่เค็มที่อร่อยที่สุดใน3โลกเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีฮะคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะ10โมงตรงทางช่องสารแน่ชาแนลแห่งนี้ผมกอล์ฟปิยะพลลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับร่วมสนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงค์คอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพก